สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมครับ The Baby Boom ครูมทูซูมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการรีวิวสมาร์ทแบรนด์นะจากนาโนเทคอีกเช่นเคยครับถ้าเพื่อนๆจำได้ผมก็เคยสั่งทำรีวิวสมาร์ทแบรนด์ไปแล้วนะกับตัว ID 107ครับก็เป็นสมาร์ทแบรนด์ยอดฮิตตัวนึงเลยแต่ว่าปัญหาของ ID 107เนี่ยที่เป็นตัว Very Fit นะเป็นคลิปแรกของผมเลยปัญหามันคือโดนน้ำไม่ได้ครับดังนั้นเมื่อมันโดนน้ำเนี่ยเครื่องก็จะเสียครับดังนั้นไอตัว Very Fish เนี่ยก็มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วตอนนี้ก็ออกตัวใหม่มาครับซึ่งน่าสนใจมากๆนะครับก็คือตัว ID 115ครับสำหรับเจ้าตัวสมาร์ทแบรนด์นะครับที่เป็นตัว Very Fit นะไม่ว่าจะเป็น ID ซีรีส์ไหนก็ตามนะถ้าเราเคยเซิร์ชดูใน YouTube นะหรือใน Google เนี่ยเราก็จะสังเกตว่าฝรั่งหรือว่าต่างชาติเนี่ยก็นิยมใช้ตัวนี้กันมากๆเลยมีรีวิวออกมาเยอะแยะมากมายเลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราไปแกะกล่องดูกันเลยครับกับเจ้า Nanotech 2017 Very Fit ID 115ครับป้าตัวนี้เลยไปดูกันเลยครับครับก็สำหรับเจ้าตัว Very Fit นะครับ ID 115ครับสำจาก Nanotech นะครับหลังๆก็ที่บอกไป Nanotech เขาก็มีการติดสติ๊กเกอร์ Nanotech ไว้ที่กล่องเรียบร้อยเลยนะดังนั้นก็เวลากดจากลิงก์ของผมไปเนี่ยถ้าเราไปเห็นแบรนด์อื่นอาจจะมีราคาถูกกว่านะครับแต่ว่าถ้าสินค้าบางครั้งเนี่ยมันเป็นคนละตัวกันครับดังนั้นก็กดจากลิงก์ที่ผมให้ไปนั่นแหละก็จะได้ Nanotech เหมือนกันแต่ถ้าใครคิดว่าตัวถูกกว่าไม่เป็นไรเนาะอะไรอย่างเงี้ยครับก็แล้วแต่ครับแล้วแต่เลยนะฮะอ่ะมาดูกันนะครับทีนี้ที่กล่อง Nanotech ตัวนี้เนี่ยครับตัว ID 115นะครับเขาเขียนไว้ว่า Very Fit for Heart Rate นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้ไม่สามารถทำงานแบบวัด Heart Rate ได้นะผมเข้าใจว่ากล่องอาจจะออกแบบมาผิดครับก็มีการเคลมกันไปนะถ้าใครซื้อมาต้องการฮาร์ดเรทครับแต่ว่าในรีวิวเนี่ยก็บอกเลยครับว่าใช้ฮาร์ดเรทไม่ได้นะตัวนี้ก็ด้านข้างเขาเขียนมาแล้วล่ะว่าสามารถใช้งานอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับด้านหลังก็มีข้อมูลผู้ผลิตมาอย่างชัดเจนนะครับตามสไตล์ Very Fit ก็คือใช้แอปพลิเคชันในการเชื่อมต่อครับไม่ต้องเสียเวลาครับเราเปิดไปดูด้านในกันเลยนะฮะนะครับสำหรับด้านในก็ไม่มีอะไรครับมาเป็นซองพลาสติกแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีคู่มือมาให้นะต้องมีเดี๋ยวเปิดหาก่อนนะครับมีครับนะคู่มือก็มีทั้งภาษาจีนนะครับภาษาอังกฤษนะคู่มือคุ้นๆไหมเหมือนตอนที่เรารีวิวตัวแรกกันเลยนะครับคล้ายๆแบบนี้นะฮะก็ใครที่ซื้อมาก็อย่าลืมอ่านคู่มือรายละเอียดให้เรียบร้อยครับแล้วก็ดูรีวิวประกอบไปเนาะจะได้เข้าใจวิธีการใช้งานครับมาดูที่ตัวสมาร์ทแบรนด์ Nanotech กันบ้างครับตัวนี้ก็ออกแบบมาดีไซน์สวยเก๋มากๆเลยนะถ้าใครเคยดูรีวิวตัว M2 ไปแล้วนะครับที่ราคาแพงประมาณนึงแหละนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยราคาก็ย่อมเยาว์กว่าครับแล้วก็ออกแบบดีไซน์มาเหมือนกันด้วยนะครับแล้วก็เล็กกว่าครับเหมาะสำหรับผู้หญิงนะที่ใส่ต้องการใส่ออกกำลังกายนะครับเพราะว่าน้ำหนักเบามากๆครับสายเป็นซิลิโคนนะดีไซน์ออกมาสวยงามครับมีตัวล็อกด้านหลังนะวัสดุก็จะเป็นพวกโลหะอะไรแบบนี้นะครับสายก็มีลายบนสายนะฮะสวยงามสวยงามนะครับหน้าจอเป็นระบบสัมผัสครับก็กดที่ปุ่มสัมผัสนะก็สามารถทำงานได้ดีทีเดียวไม่มีดีเลย์ไม่มีอะไรอย่างนี้นะก็ฟังก์ชันแต่ละหน้าก็ทำงานกันไปนะครับทีนี้ตัวนี้เนี่ยเขาไม่มีสายชาร์จมาให้อีกแล้วนะครับดังนั้นเรารู้แน่นอนเลยครับว่าเขาเป็นแบบชาร์จในตัวครับลองเปิดดูครับนี่ด้านนี้นะครับไม่มีครับเอาใหม่ฮะปึ๊บด้านนี้โอเคนี่เจอละนะครับเราก็เสียบชาร์จกับช่อง USB ได้เลยนะครับง่ายๆนะไม่ต้องมัวพกสายชาร์จนะฮะส่วนสายก็ใส่เสียบได้นะครับคนที่ใส่มือซ้ายมือขวาก็กลับสายได้นะครับหรือคนที่ซื้อสายที่มีสีไปอ่ะนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนสายได้แบบง่ายๆเลยนะครับมาดูฟังก์ชันการทำงานของเจ้าตัวสมาร์ทแบรนด์กันบ้างครับสำหรับฟังก์ชันในการทำงานนะครับก็ใช้ง่ายๆครับเป็นระบบสัมผัสแบบปุ่มเดียวนะฮะกดเข้าไปครับหน้าจอก็จะเป็นบอกเวลานะครับการเชื่อมต่อก็อยู่ที่ตอนที่เราซิงค์เข้าไปครั้งแรกครับสามารถเชื่อมต่อแล้วก็ตั้งเวลาได้เลยนะบางคนถามว่าตั้งเวลายังไงครับอะไรอย่างเงี้ยก็เชื่อมต่อครับมันจะตั้งเวลาอัตโนมัติฮะตรงกับโทรศัพท์เราเลยนะครับกดไปครับเป็นการนับก้าวเดินนะวันนี้ก็เดินไป116ก้าวนะครับระยะทางประมาณ 0.11 กิโลนะฮะนะครับเผาผ่านไป8แคลอรี่ครับโอ้เพิ่งแกะออกจากกล่องนะแล้วก็
ออกกำลังกายหรือว่าเดินไปเนี่ยใช้เวลาประมาณ4นาทีนะฟังก์ชันออกกำลังกายนะถ้าเราต้องการออกกำลังกายแบบวิ่งอย่างเงี้ยเราก็สามารถทำตัวนี้เป็นจับเวลาได้ด้วยโดยการกดปุ่มตรงกลางค้างไว้ครับมันจะนับ3 2 1นะแล้วก็ทำการจับเวลาเราครับเมื่อเราออกกำลังกายเสร็จเรียบร้อยวิ่งอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มากดค้างอีก1ครั้งนะครับเขาก็จะนับ1 3 2 3 2 1ใช่มั้ยปึ๊บนะก็หยุดการจับเวลานะครับก็ใช้งานแบบนี้ครับง่ายๆเลยสำหรับโหมดในการแจ้งเตือนนะครับก็ทำได้ดีมากๆครับตัวนี้สามารถแสดงชื่อผู้ส่งเมสเซจของเรานะครับรวมถึงชื่อผู้โทรด้วยนะเป็นภาษาอังกฤษนะครับให้เราได้ด้วยนะเวลามีการแจ้งเตือนจากพวก Facebook นะครับหรือว่าโซเชียลต่างๆครับก็จะแจ้งเตือนมาที่นี่เลยฮะครับอันนี้ก็ขึ้นมาเป็นชื่อภรรยาพิมพ์มาว่าอะไรให้นะครับก็แสดงมาได้นะครับเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันตัว Verifyt กันครับว่าสามารถทำงานและควบคุมฟังก์ชันต่างๆได้ยังไงกันบ้างครับในส่วนของแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับเราก็ใช้แอปพลิเคชัน Verifyt นั่นเองนะก็เป็นแอปพลิเคชันเดียวกับที่เคยดาวน์โหลดไว้ใช้กับตัว ID 107เลยนะครับก็เข้าไปเลยครับตอนนี้นะฮะสำหรับคนที่เข้ามาครั้งแรกเนี่ยก็อย่าลืมกรอกรายละเอียดสมัครให้เรียบร้อยนะก็ง่ายๆครับแค่ใส่ชื่อส่วนสูงน้ำหนักของเราเองครับนะส่วนตอนเราออกมาครั้งแรกเนี่ยก็เข้าไปที่ Use ครับแล้วก็เลือก My Profile นะก็ใส่ค่าวันเดือนปีเกิดน้ำหนักอะไรให้เรียบร้อยนะหรือว่าใครที่งานจะแก้ไขเนี่ยจากตัวเดิมนะครับหรือว่าน้ำหนักเราลดลงแล้วเนี่ยก็มาแก้ไขตรงนี้ได้เลยเซตติ้งนะก็สามารถเลือกได้นะครับว่ายูนิตในการที่เราจะใช้คำนวณเนี่ยจะเป็นเมตริกนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยอยากจะใช้เป็นอีกหน่วยวัดนึงนะสำหรับผมนะครับก็จะเลือกหน่วยวัดเป็นเมตริกไว้นะก็ตามที่เราเซตคับเซตอัพค่าต่างๆไว้ตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยแหละสำหรับการเชื่อมต่อกับ Apple Health นะเราสามารถเลือกจากตรงนี้ได้เลยนะเราสามารถซิงค์การนับก้าวเดินนะครับการเผาผลาญแคลอรี่รวมถึงตัว Sleep ด้วยนะครับก็ซิงค์จากตรงนี้ก็ได้นะแต่ว่าของผมเนี่ยไม่ได้กดซิงค์ไว้นะครับอ่ะมาในช่องของ Device ครับ Device ก็จะเป็นการตั้งค่าต่างๆในแอปพลิเคชันนะครับก็จะเหมือนกับตัวที่เราเคยรีวิวกันไปนะฮะใน Verifyt ตัว107เลยนะครับแต่ว่าฟังก์ชันในการวัดฮาร์ทเรทตัวนี้เนี่ยมันก็จะหายไปครับมาดูในฟังก์ชัน call alert ครับก็สามารถเวลาคนโทรเข้ามานะก็ให้ alert เตือนเรานะครับว่ากี่วินาทีนะก่อนที่เขาจะเตือนปกติผมตั้งไว้ที่3วินาทีเนี่ยแหละนะครับถ้าเราไม่ได้ดูโทรศัพท์เนี่ยเขาก็จะเตือนมาเป็นชื่อนะครับตั้งอารามครับตั้งปลุกต่างๆได้ครับเตือน SNS นะครับก็คือตัวพวกสื่อโซเชียลต่างๆครับไม่ว่าจะเป็น Facebook WeChat QQ Twitter นะแล้วก็ Facebook Messenger ด้วยนะครับก็สามารถตั้งเตือนไว้ครับผมก็เตือนแต่ Facebook นะเพราะว่าแอปอื่นผมไม่ได้ใช้ครับสามารถแจ้งเตือนเราได้นะกรณีที่เราห่างจากสมาร์ทแบนด์นะครับก็เป็นตัว Anti Loss Alert นั่นเองครับหรือว่าไฟล์ My Phone ครับก็สามารถกดเรียกโทรศัพท์ได้ครับว่าเอ๊ะเราโทรศัพท์อยู่ตรงไหนนะนะครับสามารถแจ้งเตือนเขาก็จะสั่นนะครับตัวสมาร์ทแบนก็จะตัวโทรศัพท์ก็จะมีเสียงติ้งติ้งขึ้นมานะฮะส่วน SMS alert ครับก็เมื่อมีการแจ้ง SMS เข้ามานะครับก็สามารถแสดงผลมาได้นะครับว่าใครmessage มาหาเรารวมถึงเป็นข้อความครับแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษนะ Night mode ครับสำหรับคนที่รำคาญเวลาเราใส่สมาร์ทแบนเวลานอนเนี่ยแล้วมี message เข้ามาตลอดเวลาครับเราสามารถเลือก Night mode เป็นเวลานอนของเราได้นะเพื่อที่จะปิดการแจ้งเตือนทุกอย่างครับเป็นรูทีนได้ทุกๆวันเลยนะครับส่วน Display ครับตัวนี้มี Display มาให้เราเลือกถึง3แบบกันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบแนวนอนแบบแนวตั้งและแบบกลับหัวฮะกลับหัวทำไมเนี่ยในการกลับหัวเนี่ยสำหรับคนที่ใส่จากซ้ายหรือขวาเนี่ยเราก็กลับหัวสมาร์ทแบนเพื่อดูนั่นเองครับรวมถึงฟังก์ชันนะครับเราสามารถเลือกได้ครับว่าตัวนี้เนี่ยเราจะใส่มือซ้ายหรือมือขวานะครับเพราะก็จะกลับหัวให้อัตโนมัติครับรวมถึงฟังก์ชันในการอัปเดตเฟิร์มแวร์ครับตอนนี้ก็เป็นเวอร์ชัน7แล้วนะมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับในกราฟประจำวันนะครับเขาก็จะสามารถบันทึกการออกกำลังกายการเดินของเรานะฮะเป็นรายปีรายเดือนแล้วก็รายวันนะครับก็เลือกดูได้นะครับโดยสร้างเป็นกราฟจำลองขึ้นมาให้เราแบบนี้ครับ
ส่วนใน Sleep Mode นะครับก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับก็ตอนนี้ก็ใช้ได้เฉพาะของ Android นะส่วน iOS เนี่ยเขาก็ไม่บันทึก Sleep Mode ให้เราครับตัวนี้ใน Main Page ครับก็จะเป็นตัว Dashboard นะครับก็ดูแบบง่ายๆเนี่ยแหละนะครับสามารถเลือกเป็นวันให้เราดูได้นะครับโดยสร้างเป็นกราฟนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ครับในหมวดของ Activity นะครับผมก็ทาร์เก็ตไว้นะที่ 19,000 ตอนนี้ผมเดินไปแค่169ครับดังนั้นก็คือได้แค่ 1% ของทาร์เก็ตที่ตั้งไว้แค่นั้นเองครับก็ใช้งานง่ายๆนะฮะรวมถึงการที่เราต้องการจะแชร์ให้เพื่อนทราบนะครับการออกกำลังกายของเราในโซเชียลเนี่ยก็กดที่ปุ่มโซเชียลด้านบนซ้ายมือนะแล้วก็สามารถแชร์ไปใน Facebook Instagram หรือ Twitter ก็ได้ครับครับก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวเจ้าตัวนี้ครับ Smart Band ID 115 Verifish จาก Nanotech 2017นั่นเองนะครับในเรื่องฟังก์ชันในการใช้งานเนี่ยก็สามารถใช้งานกับ iOS ได้ดีทีเดียวนะครับการเชื่อมต่อก็ค่อนข้างเสถียรนะเพียงแต่ว่าการเชื่อมต่อข้อมูลแล้วก็การโอนถ่ายข้อมูลเวลาซิงค์เนี่ยอาจจะใช้เวลามากสักนิดนึงนะครับมันอาจจะช้านิดนึงนะฮะสำหรับคนที่ต้องการซื้อ Smart Band แบบที่มีวัดฮาร์ทเรทหรือวัดการเต้นหัวใจนะครับตัวนี้ไม่ใช่ทางเลือกของคุณนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นสมาร์ทแบนด์ที่เน้นในเรื่องการออกกำลังกายการนับก้าวเดินนะฮะการจะวัดเวลาการนอนนะครับซึ่งเวลาการนอนเนี่ยกับ iOS เนี่ยก็ยังทำงานไม่ได้นะฮะต้องรอผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยเขาพัฒนาให้ใช้กับ iOS ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับเพื่อนเพื่อนหลายๆคนนะครับถามในเรื่องฟังก์ชันการนับก้าวเดินมาว่าการนับก้าวเดินเนี่ยสามารถวัดได้ตรงหรือแม่นยำแค่ไหนนะจริงๆนาฬิกาพวกนี้เนี่ยมันเป็นเซ็นเซอร์ที่เวลาเราเขย่าแขนหรือเวลาเราเดินกระแทกอย่างเงี้ยครับนะเขาจะสามารถทำงานด้านในนะดังนั้นถ้าเรานั่งเขย่าแขนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับหรือว่าขับรถอะไรก็ตามนะเขาก็จะนับก้าวเดินไปด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าเราใส่ในการวิ่งออกกำลังกายจ็อกกิ้งนะมันก็จะสามารถมัดได้แม่นยำนะครับแต่อาจจะไม่เท่ากับระยะก้าวที่เราเดินจริงนะดังนั้นอุปกรณ์พวกนี้เป็นแค่ตัวคำนวณคร่าวๆนะครับให้เราสร้างโกสร้างกำลังใจของตัวเองเนี่ยในการออกกำลังกายเท่านั้นเองนะครับอาจจะไม่ได้แม่นยำแบบ 100% ขนาดนั้นนะส่วนในเรื่องการวัดแคลอรี่นะครับหรือการคำนวณต่างๆเนี่ยเขาก็จะใช้ส่วนสูงอายุน้ำหนักซึ่งเป็นค่ามาตรฐานนะในการคำนวณรวมกับการนับก้าวเดิมและก็ระยะทางของเรานะครับก็จะได้ประมาณนึงอีกเช่นกันนะครับอย่างที่บอกครับมันคือโกของการออกกำลังกายที่ทำให้คุณมีกำลังใจในการออกกำลังกายมากขึ้นครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะสั่งเจ้า Smart Band Nanotech 2017รุ่น Very Fit นะครับ ID 115นะก็สามารถสั่งซื้อได้จาก Lazada ได้เลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปครับตัวนี้ก็กันน้ำแล้วนะไม่ต้องกังวลแล้วนะครับกับตัว Very Fit ครับแล้วขอบคุณเพื่อนๆมากๆครับที่ติดตามชมผมครับ The Baby Boom Groom to Zoom Unseen ถ่ายชิมอิ่มดำกับคลิปรีวิวสินค้าที่สั่งมาจาก Lazada นะครับผมได้แท็กลิงก์ของสินค้าที่สั่งไว้ด้านล่างนะคนที่สนใจอยากสั่งสินค้าเนี่ยก็กดสั่งซื้อกับ Lazada ได้เลยนะครับผมไม่ใช่ผู้ขายก็รีวิวให้เพื่อนๆได้ดูแบบนี้เนี่ยแหละครับแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับทุกวันศุกร์เวลา 20:00 ตรงนะฮะวันนี้ต้องขอตัวไปออกกำลังกายก่อนครับวันนี้ช่วงนี้อยู่กรุงเทพครับกินเยอะอ้วนมากครับไปก่อนครับบ๊ายบาย